ASEAN is not just a supply chain partner, it's a consumer market in its own right. ยอดการบริโภคของประชาชนในเอเชียครับหนึ่งในนั้นคืออาเซียนมีโอกาสแตะระดับ10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า That the ASEAN will become the world's fourth if not third largest trading economy by 2030 so that's really attractive to companies to come and sell their goods hereสนับสนุนโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้านิด้าเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาโทและปริญญาเอกมีทุนการศึกษานิด้าสถาบันการศึกษาของรัฐแห่งแรกและแห่งเดียวที่ก่อกำเนิดจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เปิดการเรียนการสอนเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาด้วยหลักสูตรแห่งอนาคตพร้อมตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่คณะรัฐประศาสนศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะพัฒนาการเศรษฐกิจคณะสถิติประยุกต์คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารคณะภาษาและการสื่อสารคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะนิติศาสตร์คณะการจัดการการท่องเที่ยวคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและวิทยาลัยนานาชาติหลักสูตรผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับสากลนิด้าสถาบันสรรสร้างปัญญาของสังคมสร้างผู้นำเพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล Wisdom for Sustainable Development สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนไปฟังสาระดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของกรุงเทพธุรกิจครับท่ามกลางความตึงเครียดในสมรภูมิเชิงภูมิรัฐศาสตร์ครับทำให้ภาคธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมากน้อยที่สุดนะครับคือการที่ภาคธุรกิจต้องย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีนครับเพียงเพราะไม่ต้องการให้สินค้าของตัวเองถูกเลเบลว่ามาจากประเทศที่อยู่ในความขัดแย้งหนึ่งในกลุ่มประเทศที่พวกเขาย้ายเข้ามานะครับคืออาเซียนเพราะว่านักวิเคราะห์หลายท่านครับมองว่าอาเซียนเป็นกลางทางการเมืองแต่ไม่เพียงปัจจัยทางด้านสงครามเท่านั้นนะครับที่ทำให้อาเซียนน่าสนใจขึ้นมาแต่เพราะว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของอาเซียนครับก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันประเด็นแรกครับคือความได้เปรียบเชิงประชากรศาสตร์ครับคือประชากรในอาเซียนเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ650-700ล้านคนจำนวนนี้ครับเป็นรองเพียงจีนกับอินเดียเท่านั้นและเมื่อไม่นานมานี้ครับประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าประเทศในแถบอเมริกาเหนือและก็สหภาพยุโรปรวมทั้งนักวิเคราะห์จำนวนมากครับคาดการว่าจำนวนประชากรในอาเซียนเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมในปี2018ครับอยู่เพียง654ล้านคนจะไปอยู่ที่726ล้านคนภายในปี2030ซึ่งนอกจากประชากรที่มีมากแล้วนะครับแรงงานในอาเซียนครับยังราคาถูกและส่วนมากครับยังเป็นวัยแรงงานทั้งหมดครับทำให้หลายประเทศต้องการเข้ามาตั้งฐานการผลิตจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไทยหรือว่าอินโดนีเซีย They bring a young populationIf you look at the individual markets in the ASEAN, the average age is quite young, relatively speaking, to some of the other markets. And that dynamism that comes from that is really important. โดยตัวเลขเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับหรือว่า FDI ในอาเซียนในปี2021อยู่ที่ 1.74 แสนล้านดอลลาร์จำนวนนี้นะครับเพิ่มขึ้นถึง 42% จากปีก่อนหน้าก่อนที่จะไปทำจุดสูงสุดใหม่นะครับอยู่ที่ 2.24 แสนล้านดอลลาร์ในปี2022โดยเมื่อ FDI ปรับตัวสูงขึ้นสิ่งที่ตามมาคือความเป็นเมืองหรือว่า Urbanization ที่ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโดยองค์การสหประชาชาติคาดการว่าในปี2018เนี่ยความเป็นเมืองอยู่เพียง 49% แต่ว่ามันจะปรับตัวสูงขึ้นครับไปอยู่ที่ 56% ในปี2030และ 66% ในปี2050โดยเมื่อความเป็นเมืองมากขึ้นการศึกษาเข้าถึงหลายคนมากขึ้นและประชากรครับมีสูงถึง700ล้านคนสิ่งที่ตามมาครับคือนักวิเคราะห์มองว่าอาเซียนจะเป็นกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อมากที่สุดอันดับต้นๆของโลก But I think if we look at what we're seeing in ASEAN we're seeing that growing middle class we're seeing more people being able to earn more for their families being able to educate more of their childrenEvery year, we're seeing better jobs be created, and we're seeing that rising middle class. So that will hopefully reduce the levels of inequality in the countries.
ข้อสันนิษฐานข้างต้นครับมีความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เผยแพร่ใน McKinsey นะครับที่บอกว่ายอดการบริโภคของประชาชนในเอเชียครับหนึ่งในนั้นคืออาเซียนมีโอกาสแตะระดับ10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้าซึ่งตัวเลขนี้ครับคิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของยอดการบริโภคของประชาชนในชนชั้นกลางและชนชั้นสูงทั่วโลกท่ามกลางเทรนด์การซื้อของออนไลน์ที่ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันทั้งหมดครับล้วนเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่นักลงทุนจะเข้ามาทำธุรกิจในอาเซียน And then I think the final thing is they bring that growing consumer class. If you look at the ASEAN markets, there are more middle class individuals being created every single day. They're buying more consumer products. They're buying more services.Which is creating that multiplier effect in the economy. The ASEAN commerce, e-commerce is forecast to grow to about $88 billion by 2025, which is huge. That the digital economy will triple by the end of the decade.That economy will grow to about $1 trillion, which is just enormous. และอีกหนึ่งประเด็นที่ขาดไม่ได้นะครับคืออาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า Free Trade Agreement จำนวนมากโดยในปี2020ครับอาเซียนลงนามในข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับหลายประเทศโดยการทำข้อตกลงครั้งนั้นครับถือเป็นการทำสนธิสัญญาการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งข้อตกลงความเข้าใจและความคืบหน้าหุ้นส่วนข้ามแปซิฟิก CPTPP And then you look at how ASEAN has come together and we can talk about the CPTPP which is now one of the biggest free trade agreements in the world and that opens the markets of ASEAN to many more and it raises the profile and we're hearing more and more of our customers talk about thisand try to understand how they can help their business benefit from it. โดยนักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับว่าอาเซียนจะสร้างเม็ดเงินให้กับโลกนี้สูงถึง 2.09 แสนล้านดอลลาร์ต่อปีและสร้างเม็ดเงินในการค้าโลกที่ประมาณ 5 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2030. ที่สำคัญครับกลุ่มประเทศอาเซียนมีความสำคัญต่อการส่งออกอย่างมากโดยในปี 1990 การส่งออกของประเทศในอาเซียนครับคิดเป็นกว่า 4% ของยอดการส่งออกทั่วโลกและปรับตัวสูงขึ้น 8% ท่ามกลางเศรษฐกิจจีนที่ขยายตัวโดยกลุ่มประเทศในอาเซียนครับมีจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่ตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นมา And the final one is that ASEAN is not just a supply chain partner. It's a consumer market in its own right. The GDP in ASEAN is expected to exceed $4 trillion by 2025. So that's not very far away. So and ASEAN currently exports $1.3 trillion worth of goods and that's going to more than double by the end of 2025 so all the indicators look very positive here we think our estimates are that the ASEAN will become the world's fourth if not third largest trading economy by 2030 and we'll have a consumer market valued over $4 trillion so that's really attractive to companies to come and sell their goods hereจากปัจจัยที่เล่ามาทั้งหมดครับทำให้นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมองว่าอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกและปัจจุบันครับกลายไปเป็นประเทศเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับ5ของโลกด้วย GDP 3.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2022ซึ่งนักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับว่า GDP ของอาเซียนจะปรับตัวแซงหน้าเยอรมนีอยู่ที่ 6.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2030และเป็นรองเพียงไม่กี่ประเทศท้ายที่สุดครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าเศรษฐกิจของอาเซียนจะปรับตัวเป็นอย่างไรต่อไปแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าอาเซียนก็ยังมีความท้าทายเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ครับระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนหรือว่าบทบาทของไทยนะครับในการยุติสงครามในเมียนมาติดตามประเด็นร้อนเรื่องราวที่น่าสนใจที่คุณจะไม่ตกเทรนด์และจะบรีฟให้คุณฟังที่กรุงเทพธุรกิจครับนิด้ากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งหมด11คณะและ1วิทยาลัยโดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่nida.ac.th หรือทาง LINE official @nida admission